วัสดีครับพระพิษลูกหนังเด็กนี้มันมีของนะครับวิลเลียมไวเดเชอร์มิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีของการท่าเรือ FC ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกดูไบคัพครั้งนี้ทำประตูไปได้ถึง2ประตูกันเลยทีเดียวเราพาท่านผู้ชมย้อนดูลูกติดตาติดใจคนไทยนับร้านต้องยกให้ลูกฟรีคิกลูกนี้เลยปั่นอย่างงามข้ามกำแพงอย่างสวยวางเท้าอย่างมีทักษะสามารถเล่นมิดฟิลด์ได้ทั้งรับและลุกแต่เจ้าตัวถนัดมิดฟิลด์รับมากกว่ามาดูลูกที่2นัดที่พบกับทีมชาติอิรักนะครับโดยความสามารถเฉพาะตัวของไวเดเชอร์ลูกนี้กระชากเข้าไปแต่ให้กับเมทีหนึ่งจังหวะเมทีเบิ้ลเร็วไวเดเชอร์ล็อกนายประตูได้อย่างเนียนกริบไอ้ยาลังกะกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้เชื่อว่าไวเดเชอร์จะได้รับโอกาสโชว์ฝีเท้าให้กับการท่าเรืออย่างต่อเนื่องแน่นอนในขณะที่โอกาสในนามทีมชาติไทยเจ้าตัวพร้อมที่จะได้รับเป็นหนึ่งในขุนพลช้างศึกและเชื่อว่าไวเดเชอร์มีดีพอที่จะลุ้นติดหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุด U23 ภายใต้การคุมทัพของโค้ชโจ้งวรุษศรีมาคะซึ่งมีโปรแกรมลุยศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับดูและชอบใจฝากเป็นไลค์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับ